สวัสดีค่ะดารากอสซิปมาแล้วค่ะอ่านแล้วซึ้งมากกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แม่โบเขียนข้อความถึงน้องออโต้ลูกชายสุดที่รักแม่โบเขียนข้อความถึงน้องออโต้เป็นครอบครัวสายสตองสุดๆ สำหรับโบแวนด้าที่หลายๆคนต่างชื่นชมว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเป็นหนึ่งในคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทั้งเก่งมากความสามารถทั้งงานในบ้านและงานนอกบ้านเลยล่ะค่ะที่สามารถดูแลน้องๆได้เป็นอย่างดีหลังจากที่สามีจากไปเธอก็ทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่ได้ดีให้กับน้องออโต้และน้องมะลิที่นับวันยิ่งโตยิ่งฉายแววความหล่อความสวยก่อนที่โบจะมาแต่งงานกับปอทฤษฎีเธอได้มีบุตรชายมาก่อนนั่นก็คือน้องออโต้ภายหลังได้ย้ายมาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะอีกทั้งคู่ยังมีความสามารถในด้านการเต้นที่ตั้งใจเรียนและฝึกฝนมาด้วยกันเราจะได้เห็นจากการที่คุณแม่คนสวยอย่างโบแวนด้าก็ได้ออกมาโพสต์คลิปน้องออโต้และน้องมะลิที่แท็กทีมกันโชว์สเต็ปแดนซ์และก็ยังคอยช่วยเหลือคุณแม่ขยันหาเงินถึงแม้ว่าจะมีอยู่กันแค่3คนเท่านั้นนอกจากนี้น้องออโต้ก็ได้เรียกเป็นเด็กกิจกรรมอีก1คนเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะเขามีวงดนตรีกับเพื่อนๆที่โรงเรียนในที่สุดก็ได้มีโอกาสได้เห็นความหล่อความน่ารักและความเป็นสุภาพบุรุษของพ่อหนุ่มน้อยที่เจ้าตัวมักจะโพสต์ภาพโมเมนต์กับครอบครัวให้แฟนๆได้รับชมเสมอล่าสุดกับคุณแม่สายสตรองท่านนี้ได้โพสต์ข้อความผ่าน Instagram ส่วนตัวเป็นข้อความที่แม่โบเขียนให้กำลังใจให้บุตรชายสุดหล่อคนเดียวประจำบ้านอย่างน้องออโต้ให้ลุยต่อเพื่อความฝันตัวเองค่ะซึ่งคุณแม่โบได้ทำหน้าที่ได้ดีในการดูแลน้องมะลิและน้องออโต้เพราะคุณแม่ไม่ปิดกั้นความชอบและความฝันของน้องๆทั้งสองคนหากชื่นชอบสิ่งไหนแม่โบพร้อมสนับสนุนเสมอไม่ว่าจะเป็นการเต้นของน้องมะลิหรือจะเป็นการร้องเพลงแม่โบนอกจากจะผลักดันความฝันของทั้งคู่แล้วคุณแม่ก็ยังฝึกและเรียนรู้ในสิ่งที่ทั้งสองคนทั้งคุณแม่เรียนการเต้นการร้องเพลงเพื่อให้ได้ยืนอยู่ข้างๆทั้งสองคนและเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะนอกจากการเต้นที่น้องมะลิและน้องออโต้ถนัดแล้วก็ยังมีอีกความสามารถหนึ่งของน้องออโต้นั้นก็คือการเล่นดนตรีที่ตอนนี้มีวงดนตรีเป็นของตัวเองแม่โบก็กำลังให้เดินตามความฝันอย่างมุ่งมั่นเช่นกันค่ะจากข้อความเราจะเห็นได้ว่าคุณแม่โบเขียนส่งกำลังใจให้น้องออโต้ด้วยว่าจงเชื่อมุ่งมั่นตั้งใจและมั่นใจในตัวเองค่ะว่าความสำเร็จมันจะมาจากตัวเราไม่ใช่เพราะใครทั้งนั้นแม่กับน้องทำได้แค่ส่งให้กำลังใจเท่านั้นจงรักในคุณค่าตัวเองลุยต่อนะแม่กับน้องเป็นกำลังใจให้นี่เป็นการบ่งบอกความรู้สึกของคนเป็นแม่ที่ต้องดูแลน้องๆเป็นอย่างดีและยิ่งโตยิ่งใช้แววความหล่อก็ต้องคอยติดตามกันต่อว่าหล่อขนาดนี้คุณแม่โบจะคอยส่งกำลังใจให้ทั้งสองคนแฟนคลับอย่างเราก็คอยส่งกำลังใจให้ครอบครัวนี้นะคะขอขอบคุณ Instagram Wanda29 และ Auto ซังและแหล่งข่าวจากสยามสตรีทค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ